ฝ่ายซื่อจินกับนายจนทั้งสามนั่งกินโตเซพสุราสนทนากันอยู่ได้ยินเสียงคนอื้ออึงและเห็นไฟคบสว่างนายจนทั้งสามตกใจว่าเหตุการณ์สิ่งใดเกิดขึ้นจะลุกออกมาดูซื่อจินห้ามว่าท่านอย่าอื้ออึงเราจะไปถามให้ได้ความก่อนพูดแล้วก็ออกมาปีนหลังคาตึกขึ้นไปเห็นฐานล้อมอยู่เป็นอันมากซื่อจินก็ร้องว่าท่านทั้งสอง คุมไพรพลฐานมาล้อมบ้านข้าพเจ้าในเวลากลางคืนด้วยเหตุผลอันใดนายฐานทั้งสองตอบว่าท่านอย่าทําเป็นไม่รู้ตัวลีกิตไปออกความแล้วก็นําพวกเรามาล้อมบ้านท่านสื่อจินได้ฟังก็ถามลีกิตว่าเราผิดชอบประการใดเจ้าจึงไปฟ้องให้มาล้อมบ้านเราลีกิตตอบว่าการนั้นนี้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้แต่ข้าพเจ้าไปยิงเนื้อเก็บได้หนังสือตกอยู่ตามทางเอากลับมาบ้านแกดู ท่านผู้รักษาเมืองรู้ความจึงให้นำมาล้อมบ้านท่านซื่อจินได้ฟังก็เรียกเฮงสีที่ใช้ให้ถือหนังสือไปเชิญนายจนทั้งสามมาถามว่าเจ้ามาบอกกับเราว่าไม่มีหนังสือตอบมาเหตุไฉน,นลีกิจจึงเก็บหนังสือได้เกิดความใหญ่โตถึงเพียงนี้เฮงสีว่าข้าพเจ้าเสพสุราเมาล้มไปจึงได้ปดกับท่านว่าไม่มีหนังสือตอบซื่อจินก็ยิ่งโกรธหนักด่าว่าเป็นนั้นมาก นายจนทั้งสามได้ฟังก็แจ้งว่าลีกิตไปออกความจึงพูดกับซื่อจินว่าท่านจงพูดจาให้นายฐานถอยห่างออกไปเสียก่อนเราจึงค่อยคิดอ่านแก้ไขกันซื่อจินก็ร้องบอกนายทหารทั้งสองว่านายจนทั้งสามนั้นอยู่ในบ้านข้าพเจ้าแล้วท่านจงถอยทหารห่างออกไปอย่าล้อมประชิดไว้เลยข้าพเจ้าจะจับตัวไปส่งให้นายทหารจึงตอบว่าถ้าท่านจะจับสง่งเราก็ยอมตามใจท่าน พูดแล้วก็ให้ฐานถอยห่างออกไปคอยท่าอยู่หน้าบ้านไม่อาจบุกรุกเข้าไปด้วยเกรงฝีมือซื่อจินทุกคนซื่อจินเห็นฐานถอยห่างออกไปก็ลงจากหลังคานายจนทั้งสามจึงพูดกับซื่อจินว่าเฮงสีทําไม่ดีการอันนี้เกิดโตใหญ่ท่านจงเอาตัวข้าพเจ้าสามคนไปส่งให้เขาเถิดจึงจะพ้นตัวซื่อจินว่าจใจทําเช่นนั้นใจเราทําไม่ได้เรามาไปด้วยกัน พูดแล้วซือจินก็เรียกเบ่าไพรที่ใช้สอยสนิทมาให้เก็บรวบรวมทรัพย์สิ่งของไว้พรักพร้อมแล้วซือจินก็เอาตัวเฮงสีไปฆ่าเสียที่สวนดอกไม้ให้เบ่าเอาไฟจุดสวนดอกไม้ขึ้นนายทหารทั้งสองเห็นไฟติดสวนดอกไม้ข้างหลังบ้านไม่แจ้งว่าซือจินจะคิดประการใดจึงชวนกันไปดูซือจินกับนายโจรสามคนก็แต่งตัวถือกระบีน่นำหน้าพวกเบ่าไพรที่เอาทรัพย์สิ่งของออกมาจากบ้านแล้วเอาไฟจุดเผาบ้านเสีย ซื่อจินถือกระบี่ตีหักออกมานายฐานทั้งสองกับไพ่พนที่ล้อมไว้ต้านทานซื่อจินกับนายโจรไม่ได้ต่างแตกกระจายไปซื่อจินกับนายโจรแลบ่าวไพ่ออกจากที่ล้อมได้ซื่อจินก็เข้าไล่ฆ่าลีกิตตายจูบูกับตันตัดก็ไล่ฆ่าฟันนายฐานทั้งสองนายฐานทั้งสองสู้ฝีมือนายโจรไม่ได้นายโจรฆ่าตายทั้งสองคนทหารเหล่านั้นเห็นนายตาย ก็แต่กระจัดกระจายหนีกลับไปเมืองหัวอิมกุยซือจินกับบ่าวไพร่ก็ตรงไปเขาเสียวหัวซัวกับนายโจรครั้นไปถึงนายโจรเชิญซือจินเข้าไปข้างในจัดที่ให้อยู่แล้วก็จัดโตและสุรามาเลี้ยงสือจินซือจินอยู่กับนายโจรที่เขาเสียวหัวซัวประมาณสิบวันอยู่มาวันหนึ่งซือจินจึงคิดว่าเดิมเราได้ปล่อยตันตัดไปได้คบกันเป็นเพื่อนทั้งสามนายกลับมาเกิดภัยขึ้น จนต้องเผาบ้านเรือนของเราเสียเองเงินทองทรัพย์สินของที่ดีเก็บมาได้แต่ของที่จะใช้สอยนั้นไฟก็ไม่เสียสิน้นซึ่งตัวเรานี้จะอยู่กับนายโจรไม่ได้จะพลอยเสียชื่อเสียงว่าเป็นพวกโจรผู้ร้ายไปจะไม่เสียชื่อเสียงแต่ตัวจะพลอยเสียชื่อถึงบิดาปู่ย่าตายายที่ตายไปนั้นด้วยจำจะไปหาแห่งจินครูที่เมืองเอียนอันฮูจึงจะควรคิดแล้วจึงพูดกับนายโจรทั้งสามว่า เรามีครูคนหนึ่งชื่อเฮงจินไปอยู่กับเกียงเลียดเสียงกง๋งผู้รักษาเมืองเอียนอันหูเดิมเราว่าจะไปตามบิดาเราไม่ให้ไปวันนี้บ้านช่องก็ไม่มีแล้วเราจะลาท่านทั้งสามไปตามครูของเรานายจนทั้งสามว่าท่านอย่าไปเลยจงอยู่ด้วยกันก่อนเถิดถ้าท่านไม่ยอมอยู่กับข้าพเจ้าที่เขานี่แล้วก็ต้องรอฟังข่าวดูผู้รักษาเมืองหัวอิมกุยเงียบสงบแล้วข้าพเจ้าจะปลูกสร้างบ้านให้ท่านใหม่ ไว้ให้นนานๆจึงค่อยไปเถิดซื่อจินว่าเราจะไปหาครูนั้นปรารถนาจะทำราชการสืบไปภายหน้าจะได้มีความสุขบ้างนายจนทั้งสามว่าถ้าท่านจะหาความสุขข้าพเจ้าทั้งสามจะยกท่านขึ้นเป็นใหญ่ให้สิทธิขาดอยู่กับท่านทั้งสิน้นถ้าท่านเห็นว่าที่เขานี้คับแคบผู้คนน้อยข้าพเจ้าจะไปหาที่กว้างใหญ่เกลี้ยก,กล่อมซ่องสมไพรผลมากขึ้นท่านก็คงมีความสุขสบายซื่อจินว่า ตัวเรานี่ฝีมือเข้มแข็งไม่มีราคีสิ่งใดซึ่งท่านทั้งสามจะยกให้เป็นใหญ่ชื่อเสียงก็จะปรากฏไปทั้งแผ่นดินว่าเราเป็นพวกโจรมีเสียชื่อเสียงของบิดาแลตัวเราไปหรือเรายอมไม่ได้จะขอไปหาครูก่อนและผู้คนที่ตามมานั้นเขาสมัครอยู่ด้วยท่านก็ตามใจเขาคนทั้งนั้นก็ยอมเป็นโจรทั้งสิน้นซือจินอยู่กับนายโจรอีกสี่ห้าวันจึงบอกกับนายโจรว่าเราจะลาท่านไปก่อนแล้ว นายจนทั้งสามอ้อนวอนเท่าไรซือจินก็ไม่ยอมอยู่จัดแจงแต่งตัวรวบรวมเงินทองของตัวพร้อมแล้วก็ลานายจนทั้งสามออกจากเขาเซียวหัวสัวไปแต่ผู้เดียวนายจนทั้งสามตามมาส่งจนพ้นเขตแดนแล้วก็กลับไปฝ่ายซือจินครั้นเดินทางไปได้สิบห้าวันถึงเมืองอุีจิวซือจินจึงคิดว่าเฮงจินครูของเราจะมาอยู่เมืองนี้บ้างดอกกระมังจำจะเข้าไปในเมืองสืบข่าวดูให้รู้เหตุผล จึงค่อยเดินต่อไปคิดแล้วก็เดินเข้าไปในเมืองอุยจิวเห็นมีการละเล่นสนุกสนานที่ถนนตลาดผู้คนขายของมากซือจินก็เข้าไปในโรงขายน้ำชาเจ้าของโรงถามว่าท่านจะกินน้ำชาชนิดใดซือจินว่าเราจะกินชาที่อย่างดีเจ้าของโรงก็จัดน้ำชามาให้ที่หนึ่งซือจินกินน้ำชาแล้วถามเจ้าของโรงว่าเมืองอุยจิวนี้เขาว่ามีคนผู้หนึ่งชื่อเก่งเลียดหูนั้นอยู่ตรงไหน เจ้าของโรงบอกว่าบ้านเก่งเลียดหูอยู่ตรงนี้ไปซื่อจินถามอีกว่าท่านรู้จักเฮงจินครูทหารบ้างหรือไม่เจ้าของโรงว่าที่บ้านเกงเลียดหูนั้นมีแท้เฮงอยู่สามสี่คนแต่ไม่รู้ว่าคนไหนชื่อเฮงจินพูดยังไม่ทันจะขาดคำมีชายผู้หนึ่งรูปร่างสูงใหญ่เดินเข้าไปในโรงน้ำชาเจ้าของโรงเห็นก็บอกกับซื่อจินว่าท่านจะถามถึงเฮงจินก็ถามท่านคนนี้เถิด ท่านเป็นขุนนางอยู่ที่บ้านเกียงเลียดหูซือจินเห็นรูปร่างลักษณะชายผู้นั้นดีก็เข้าไปคำนับแล้วพูดว่าท่านจะถือข้าพเจ้าเลยท่านแซ่ไรชื่อใดชายนั้นเห็นรูปร่างลักษณะซือจินดีจึงรับคำนับแล้วบอกว่าข้าพเจ้าชื่อลูตัดเป็นขุนนางอยู่ในเกียงเลียดหูก็ท่านนี้ชาวเมืองไหนแซ่ใดชื่อไรเล่าซือจินบอกว่าข้าพเจ้าแซ่ซือชื่อจินอยู่ตำบลบ้านซือเกชิง แขวงเมืองหัวอิมกุยท่านรู้จักเฮงจินเป็นครูพวกทหารแปดสิบหมื่นที่ตังเกียรเมืองหลวงมาอยู่ที่นี่บ้างหรือไม่ลู่ตัดได้ฟังจึงพูดว่าท่านชื่อซือจินอยู่ตำบลบ้านซือเกชิงหรือข้าพเจ้าได้ยินชื่อเสียงปรากฏอยู่แต่ไม่รู้จักตัวซึ่งครูของท่านนั้นที่ก่อไทยอวยมาดหมายจะทําร้ายจึงได้หนีมาแต่หาได้อยู่ที่เมืองนี้ไม่ได้ยินข่าวว่าไปอยู่กับเกียงเลียดเสียงกงที่เมืองเอียนอันฮู วันนี้ข้าพเจ้าได้มาพบท่านก็ดีแล้วเชิญไปกินโตเสฟสุราด้วยกันก่อนเถิดพูดแล้วเข้าจูงมือซื่อจินซื่อจินขัดไม่ได้ก็เดินตามมาด้วยเห็นผู้คนยืนดูเป็นหมู่ไม่แจ้งว่าดูสิ่งใดลู่ตัดกับซื่อจินก็เข้าไปใกล้ซื่อจินเห็นธงยี่ห้อก็จำได้ว่าลีตงผู้เป็นครูเดิมบัดนี้มาเที่ยวฝึกหัดสิทธ์กับขายยาขี้พึ่งดำซื่อจินก็ตรงเข้าไปเรียกว่าท่านอาจารย์ไปไหน ข้าพเจ้าไม่ได้พบท่านนานแล้วลี่ตงได้ยินเหลียวมาดูก็จําได้ว่าซื้อจินสิทธิ์ของตัวจึงถามว่าเจ้าไปไหนจึงได้มาถึงเมืองนี้ลู่ตัดบอกว่าท่านเป็นครูของซื่อจินมาไปกินโต้ะเสบสุราด้วยกันให้สบายสักเวลาหนึ่งเถิดลี่ตงเก็บสิ่งของไว้แล้วสามนายก็พากันไปที่โรงสุราแห่งหนึ่งเจ้าของสุราแท่ล่อมีสุราดีสารพัดสิ่งของดีๆมีขายทุกอย่าง ลูตัดสั่งให้จัดโต๊ะและสุรามาแล้วสามนายก็ชวนกันกินโต๊ะเสพสุราสนทนากันถึงเพลงอาวุธต่างๆลูตัดได้ยินเสียงคนที่ริมโรงขายสุราร้องไห้ร่ำไรจึงหยิบถ้วยสุราคว้างไปเจ้าของโรงเห็นก็ตกใจเข้าไปถามลูตัดว่าท่านจะเอาของสิ่งใดก็บอกข้าพเจ้าโดยดีอย่ากโกรธคืองเลยลูตัดว่าไม่รู้หรือเราพาพวกพ้องมาเสพสุราเป็นการสนุกสบาย ทำไมจึงให้คนมาร้องไห้อืออึงอยู่ที่นี่เจ้าของโรงว่าไม่ใช่คนในโรงข้าพเจ้าดอกโรงใกล้เคียงกันพ่อลูกสองคนนั้นไม่แจ้งว่าท่านมาเสพสุราจึงได้ร้องไห้ลู่ตัดว่าผู้ใดช่างไม่กลัวเกรงเราบ้างเลยเจ้าจงไปเอาตัวสองพ่อลูกมาหาเราเจ้าของโรงสุราก็ไปเรียกสองคนพ่อลูกมาแล้วลูตัดก็ถามว่าเจ้ามาแต่ข้างไหนจึงได้ร้องไห้อืออึงด้วยเหตุอันใด จึงบุตรพูดเท่านั้นบอกว่าข้าพเจ้าเป็นชาวตังเกียเมืองหลวงบิดามารดากับข้าพเจ้ามาหาพี่น้องที่เมืองอุยจิวก็ไม่พบเขาพากันไปอยู่เมืองน้ำเกียเสียแล้วบิดามารดากับข้าพเจ้าก็พักหยุดที่โรงเตียมมารดาข้าพเจ้าป่วยตายข้าพเจ้ากับบิดาจึงได้เที่ยวมาพบท่านผู้หนึ่งแท้แต่ชื่อโตเป็นคนขายหมูมั่งมีเงินทองมากเห็นข้าพเจ้าก็จะเอาไปเป็นภรรยาน้อย แต่โตก็มาว่ากับบิดาข้าพเจ้าว่าจะให้เงินสามพันตำลึงบิดาข้าพเจ้าก็ยอมแต่โตเขียนตั๋วมาให้บิดาข้าพเจ้าและพูดว่าเงินสามพันตำลึงนั้นอยู่กินด้วยกันก่อนจึงจะให้บิดาก็ยอมให้ตัวข้าพเจ้าไปอยู่กินเป็นสามีภรรยากันกับแต่โตได้สองเดือนเศษแต่ถว่าเงินสามพันตำลึงนั้นแต่โตก็ไม่ให้ภรรยาหลวงของแต่โตเคี่ยนตีข้าพเจ้าจนยับเยิน แล้วเอาตัวข้าพเจ้ากับปิดามาฝากเจ้าของโรงเตี้ยมเร่งเงินสามพันตำลึงคืนถ้าได้เงินจึงจะปล่อยให้ข้าพเจ้าไปซึ่งเงินสามพันตำลึงนั้นบิดาข้าพเจ้าก็ไม่ได้เอามาแต่จะซื้อกินเลี้ยงชีวิตให้ตลอดเช้าเย็นก็ไม่มีนี่หากแต่เดิมข้าพเจ้าได้หัดร้องเพลงอยู่บ้างจึงได้มาร้องเพลงขอทานท่านทั้งหลายปรารถนาว่าจะไว้ซื้อสู่กันกินสองคนพ่อลูกเจ้าของโรงก็เร่งจะเอาค่าเช่าโรงของเขา ข้าพเจ้าเอาเงินที่ขอทานได้ให้ข้าเช่าไปในสองเวลานี้ไม่มีท่านผู้ใดมาให้ร้องเพลงเงินทองก็ไม่ได้ท่านเจ้าของโรงเร่งเอาค่าเช่าข้าพเจ้าไม่มีให้แต่จะซื้อกินก็ไม่มีนั่งอดหิวอยู่จึงได้ร้องไห้ด้วยเหตุด,ดังนี้ลูตัดจึงถามผู้เท่าวิดานางนั้นว่าแท่ไรชื่อใดพากันไปอยู่ที่โรงเตี้ยมผู้ใดเดี๋ยวนี้แต่โตอยู่ที่ไหนปิดานางจึงบอกว่า ข้าพเจ้าแสกีมชื่อโลบุตรสาวข้าพเจ้าชื่อชุยเหลียนพากันมาสำนักอยู่ที่โลเกตียมแต่โตนั้นอยู่ที่สะพานจองหวนเกียรลูตัดแจ้งความดังนั้นก็โกรธจึงพูดว่าแต่ตัวนี้เป็นคนขายหมูสำหรับเอาหมูไปส่งที่เกีงเลียดหูอยู่ทุกวันบัดน,นี้มาก,กดขี่ข่มเหงคนจนให้ได้ความเดือดร้อนเราจะไปทุบตีเสียเหตุแทบตายพูดแล้วก็บอกกับซือจินลีตรงว่าท่านทั้งสองคอยข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ก่อน ข้าพเจ้าจะไปตีแต่ตโตเสียให้เข็ดหลบับแล้วจึงจะกลับมาซือจินลีตรงห้ามไว้เป็นหลายครั้งแล้วว่าท่านจะโกรธเขานักเลยเวลาพรุ่งนี้จึงค่อยไปว่ากล่าวกันลู่ตัดค่อยคลายความโกรธลงจึงถามกิมโลปิดานางชุยเหรียญว่าเราจะให้เงินไปซื้อกินตามทางสองคนพ่อลูกจงกลับไปบ้านเสเถิดจะไปได้หรือไม่กิมโลว่าท่านเมตตาข้าพเจ้านั้นพระคุณหนักหนา แต่ภรยาตแต่โตเ้าเงินสามพันตำลึงที่บุตรสาวข้าพเจ้าไม่มีเงินให้ที่ไหนเขาจะยอมให้ไปละ่ะลู่ตัดว่าข้อนั้นไม่เป็นไรอยู่พนักง,งานเราเองลู่ตัดหยิบเอาเงินออกมาห้าตำลึงเห็นน้อยนักจึงถามซื่อจินว่าท่านมีเงินมาให้ข้าพเจ้ายืมก่อนพรุ่งนี้จะใช้ให้ซื่อจินก็หยิบเงินออกส่งให้สิบตำลึงลู่ตัดก็เอาเงินสิบห้าตำลึงส่งให้กิมโลปิดานางชุยเหรียญกำชับสั่งว่า จงจัดแจงหาสเสบียงไปกินตามทางให้พอเถิดเวลาพรุ่งนี้เช้าเราจะมาคอยป้องกันอันตรายให้เจ้าไปได้โดยสะดวกกิมโลกับบุตรสาวรับเงินสิบห้าตำลึงมีความยินดีคุกเข่าคำนับลูตัดแล้วก็ลามาที่โรงเตียมตามเดิมลูตัดกับซือจินลีตตงก็กินโตเสพสุราพูดจากันเสร็จแล้วลูตัดบอกกับเจ้าของโรงสุราว่าเวลาพรุ่งนี้จึงจะเอาเงินมาคิดให้เจ้าของสุราว่าไม่เป็นไรดอก เชิญท่านมากินเถิดสามนายก็ออกจากโรงมาซือจินลี่ตงก็ลาลูตัดไปพักอยู่ที่โรงเตียมลูตัดกลับมาถึงบ้านมีความแค้นแต่โตยิ่งนักฝ่ายกิมโลกับบุตรสาวไปถึงโรงเตียมก็คิดเงินค่าเช่าค่าข้าวให้แก่เจ้าของเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวจ้างเกวียนกับซื้อสเสบียงไว้พร้อมฝ่ายลูตัดครั้นรุ่งเช้าก็ตรงมาเรียกหากิมโลที่โรงเตียมกิมโลออกมาคำนับลูตัดถามว่า จัดแจงเสร็จแล้วก็ไปเถิดกิมโลกับนางชุยเหรียญก็ยินดีคำนับลู่ตัดแล้วกิมโลหาบสิ่งของพาบุตรออกจากโรงเตียมเจ้าของโรงเตียมเห็นกิมโลหาบสิ่งของพาบุตรสาวไปก็ออกมาจับตัวไว้ลู่ตัดเห็นดังนั้นก็ถามเจ้าของโรงเตียมว่ากิมโลเป็นหนี้ค่าเช่าโรงและค่าข้าวข,ของกินว่าให้เสร็จแล้วลู่ตัดว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องสิ่งใดแล้วจะขัดขวางไว้ทําไมเล่าเจ้าของโรงเตียมบอกว่า แต่โตเอาตัวมาฝากข้าพเจ้าเร่งเงินสามพันตำลึงค่าสินสอดลู่ตัดว่าเจ้าเงินค่าสินสอดก็เอากับเราเถิดเราจะรับให้เจ้าของโรงเตี๊ยมก็ไม่ปล่อยให้ไปลู่ตัดโกรธเอามือตบปากเจ้าของโรงเตี๊ยมลมลงเจ้าของโรงเตี๊ยมก็ลุกวิ่งหนีเข้าไปในโรงลู่ตัดก็ให้กิมโลกับบุตรสาวเดินออกจากเมืองอุยจิวไปลู่ตัดนั้นกลัวว่าเจ้าของโรงเตี๊ยมจะติดตามไปทําให้กิมโลได้รับความลําบาก ก็ยืนดูอยู่ที่หน้าโรงเตียมช้านานไม่เห็นผู้ใดตามไปเห็นกิมโลบุตรสาวเดินพ้นไปไกลแล้วลูตัดก็เดินตรงไปบ้านแต่โตที่สะพานจองหวนเกียฝ่ายแต่โตนั้นตั้งร้านขายหมูอยู่หน้าบ้านเป็นหลายวันเวลาวันนั้นแต่โตนั่งดูลูกจ้างตัดหมูขายพอลูตัดไปถึงบ้านก็เรียกแต่โตแต่โตเหลียวไปดูเห็นลูตัดมาก็เชิญให้นั่งแล้วถามว่าท่านมหา้าพเจ้าเดทุราสิ่งอันใด ลู่ตัดแกล้งบอกแต่โตด้วยความโกโรธจะหาเหตุพานวิวาทจึงว่านายฐานใหญ่ที่เกีงเลียดหูให้มาเอาเนื้อหมูสิบช่างไม่ให้มันติดจนสักนิดหนึ่งแล้วให้เชือดชิ้นเล็กๆแต่โตได้ฟังก็สั่งให้ลูกจ้างทำลู่ตัดว่าไม่เอาจะให้ตัวเจ้าเชือดเองแต่โตก็เข้าเชือดเนื้อหมูอยู่ฝ่ายเจ้าของโรงเตรียมที่ภรยาแต่โตเอานางชุยเหลือนกับปีดาไปให้เร่งเงินนั้นครั้นลูตัดตบตียับเยินโลหิตไหล ก็เอาผ้าคลุมศีรษะเดินมาหมายว่าจะบอกกับแต่โตเห็นลูตัดนั่งอยู่ที่นั่นก็ไม่อาจจะเข้ามายืนดูอยู่แต่ไกลแต่โตเชือดเนื้อหมูได้สิบช่างแล้วก็หันเป็นชิ้นเอาใบไม้ห่อจะให้คนถือไปส่งลูตัดว่าอย่าเพิ่งก่อนนายฐานใหญ่สั่งมาว่าจะเอามันหมูอีกสิบช่างไม่เห็นเนื้อติดแล้วเชือดชิ้นเล็กเหมือนกันแต่โตได้ฟังก็โกรธแต่ไม่รู้จะทำประการใด จึงสั่งให้ลูกจ้างทำลูตัดว่าไม่ได้เจ้าต้องทำเองแต่โตก็เข้าเชือดมันหมูอยู่ประมาณครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็เอาใบไม้หอ่อจะให้เอามาส่งลูตัดว่าอย่าเพิ่ก่อนยังอีกสิ่งหนึ่งจะเอาแต่กระดูกอ่อนไม่ให้เนื้อแลมันติดอีกสิบช่างแต่โตโกรธมากขึ้นพูดว่าท่านมาแกล้งเราหรือลูตัดได้ฟังก็โกรธนักจึงเอาสีสาสุก,กรนั้นคว้างไปถูกหน้าแต่โต แต่โตเอามีดจะเข้าฟันลูตัดลูตัดจับมือแต่โตฉุดออกมานอกโรงเอาเท้าถีบแต่โตล้มลงแล้วพูดว่าเจ้าข่าหมูขายมั่งมีเงินก็ยกย่องตัวให้เรียกเป็นคุณเป็นท่านเที่ยวคมเหงกดขี่เอาบุตรสาวกิมโลมาเป็นภรรยาน้อยเงินทองก็ไม่ให้เขาภรรยาใหญ่ของเจ้าเคี่ยนตีจนยับเยินแล้วยังจะเอาตัวไปเร่งเงินอีกนางชุยเหรียญกับบิดาเขาเป็นหนี้เงินทองสิ่งใดของเจ้าเห็นว่าเขาพลัดบ้านเมืองมาญาติพี่น้องไม่มี คมเหงเอาตามอำเภอใจพูดแล้วลูตัดก็เท้าถีบแต่โตอีกลูกจ้างแลคนทั้งหลายที่อยู่ในบ้านแต่โตเห็นก็ไม่อาจเข้าช่วยแต่โตเจ็บปวดเหลือทนก็ร้องให้คนช่วยลูตัดถีบซ้ำไปถูกชายโครงแต่โตขาดใจตายในทันใดนั้นลูตัดจึงคิดว่าแต่โตตายเขาคงเอาตัวเราไปทำโทษญาติพี่น้องเราจะส่งข้าวก็ไม่มีจำจะหนีเอาตัวรอดไปก่อนเถิดคิดแล้วก็เดินมา แกล้งบนสำทับว่าเวลาพรุ่งนี้คงจะได้เห็นกันพูดดังนั้นก็รีบเดินหนีไปฝ่ายบุตรภรยาแต่โตนั้นก็เข้ามาแก้ไขไม่ฟื้นบุตรภรยาแต่โตก็ทําเรื่องราวไปยื่นต่อผู้รักษาเมืองอุยจิวว่าลูตัดตีแต่โตสามีของข้าพเจ้าตายผู้รักษาเมืองอุยจิวอ่านเรื่องราวแจ้งความแล้วจึงพูดกับภรยาของแต่โตว,ว่าซึ่งลูตัดคนนี้เป็นขุนนางนายฐานอยู่กับเซียวซอง คุณนางนายฐานใหญ่ที่เกีงเลียดหูครั้นเราจะไปจับตัวลูตัดเอาตามอำเภอใจนั้นไม่ได้จะต้องไปบอกกับเซียวซองเกีงเลียดให้รู้ก่อนเจ้าจงคอยเราอยู่ที่นี่เถิดผู้รักษาเมืองอุยจิวก็เอาเรื่องเราไปแจ้งกับเซียวซองเกีงเลียดว่าบุตรภรยาแต่โตทําเรื่องราวมายื่นว่าลูตัดตีแต่โตตายเราจึงได้มาแจ้งให้ท่านทราบก่อนเซียวซองเกงเลียดจึงคิดว่าลูตัดมีฝีมือเข้มแข็ง,ขงก็จริง แต่เป็นคนโง่เขลาไม่มีปัญญาไปเที่ยวฆ่าฟันเข้าตายครั้นเราจะกั้นกลางไว้ก็เป็นการแผ่นดินจำจะพูดจาเสือกใสไปเสียให้พ้นคิดแล้วจึงว่าลูตัดคนนี้เป็นขุนนางในฐานอยู่ในเก่งเลียดเสียงกงผู้รักษาเมืองเอียนอันฮูบิดาของข้าพเจ้าเดิมข้าพเจ้าไปขอตัวลูตัดมาอยู่เป็นเพื่อนกันถ้าท่านจับลูตัดได้เอาไปไต่ถามรับเป็นสัตว์แล้ว ท่านจะทำโทษก็ต้องมีหนังสือไปบอกกับผู้รักษาเมืองเอียนอันฮูให้ทราบก่อนสืบไปภายหน้าผู้รักษาเมืองเอียนอันฮูจะมาเอาตัวลูต,ตัดกับข้าพเจ้าจะเอาที่ไหนให้ผู้รักษาเมืองอุยจิวจึงพูดว่าถ้าเราให้ตัวลูตัดมาชำระได้ความแล้วจึงจะมีหนังสือไปให้ผู้รักษาเอียนอันฮูบิดาของท่านทราบพ,พูดดังนั้นแล้วก็ลากลับมาบ้านให้เฮงกวนจัดคุมทหารย0สิบคนไปจับตัวลูตัดมาเก่งฮวนฉัด ก็คำนับลามาคุมฐานออกจากโรงชำระตรงไปถึงบ้านลูตัดเห็นประตูใส่กรอนมั่นก็ถามชาวบ้านใกล้เคียงกันว่าลูตัดไปข้างไหนชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนหน้าท่านหน่อยหนึ่งเห็นลูตัดสะพายห่อผ้าข้าวของเดินไปเฮงกวนฉัดได้ฟังก็ให้ฐานพังประตูเข้าไปเห็นแต่สิ่งของที่ไม่ดีก็แจ้งว่าลูตัดหนีไปเฮงกวนฉัดจึงเอาตัวเจ้าของที่กับชาวบ้านใกล้เคียง มาเที่ยวถามหาลูตัดก็ไม่พบจึงพาเอาตัวเจ้าของที่กับชาวบ้านใกล้เคียงมาแจ้งความกับผู้รักษาเมืองว่าลูตัดหนีไปเสียแล้วผู้รักษาเมืองสั่งให้เอาตัวคนเหล่านั้นขังไว้ก่อนและให้กรมการไปชนะสูตรบาดแผลแต่โตผู้ตายแล้วให้บุตรภรยาแต่โตผู้ตายไปจัดหีบใส่ศพไว้แต่ให้คอยได้ตัวลูตัดมาเมื่อไรจึงจะให้แต่งการฝังศพตามธรรมเนียมฝ่ายผู้รักษาเมืองอุยจิว ให้ฐานเที่ยวตามจับตัวลูตัดก็ไม่ได้จึงเอาเจ้าของที่กับชาวบ้านใกล้เคียงมาชำระเขียนคนละเก้าทีสิบทีว่าพวกเหล่านี้ละเมิดให้ลูตัดหนีไปได้ทำโทษแล้วก็ปล่อยคนเหล่านั้นกลับไปผู้รักษาเมืองถามว่าถ้าพบป่าลูตัดให้จับตัวส่งมาจะให้เงินพันตำลึงเขียนหนังสือวาดร,รูปแล้วมอบให้มาใช้ถือแยกย้ายกันไปทุกๆหัวเมือง